กินน้ำไม่หิวน้ำพอดีเลยน้ำกินเลยกินเลยเฮ้ยจราจรกับไปล้างถ้วยล้างถ่ายรูปด้วยกันมันได้มาแล้วอย่าทำยิ่งใหญ่เปิดกองวิกสามสไปเชียลเฮ้ยสไปเชียลฝันหรือไทยเย้สวัสดีครับไมกี้ครับรับบทเป็นหม่อมหลวงฉัตรเกล้าจุฑาเทพครับยดารับบทเป็นขวัญฤทัยค่ะแบมสารีค่ะรับบทเป็นหม่อมหลวงปกเกจุฑาเทพค่ะจูเนียร์กาศบัณฑิตครับรับบทเป็นภาครัฐครับและเรื่องราวขวัญฤทัยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงหรือที่เรียกว่าไอ้ไทยนี่แหละค่ะไอ้ไทยเนี่ยมีอาชีพก็คือต้องส่งปินโตค่ะแล้วเขาก็จะไปพบกับผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่าคุณฉัตรคุณฉัตรเป็นหมอทหารครับที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่ามีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงที่ทำใหผมจะต้องไปอยู่ที่เชียงรายแล้วก็ไปปะกับสาวแม่ค้าคนนึงไหนแบบอู้กำเมืองได้ไหมเจ้าอู้ได้ยืนน้อยนึงครับคู่นี้ว่าหวานแล้วนะคู่ผมหวานกว่าเยอะน่ารักกว่าเยอะคู่กิ๊กกว่าเยอะครับใช่แล้วคือไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าคู่เราเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนจับคู่แต่ก็มีโมเมนต์หวานๆแล้วก็แบบมีอุปสรรคมากมายที่ต้องไปติดตามกันนะคะในเรื่องใช่ไหมคะมีผมไม่มีส่วนตัวด้วยของจริงเหรอของจริงชอบไม่จริงเหรอล่ะปกติเอ้ยอย่างนี้บรรยากาศในกองใครเป็นหัวโจกหัวโจกเหรอนี่เหรอจ๋าพี่นี่ผมว่าเนี่ยผมขึ้นชื่อว่าคาแรคเตอร์ไทยใช่คือเขาคุมคาแรคเตอร์มากหลังกองนะคะก็คือเป็นแบบว่าอินมากทุกคนเข้ามาแบบทำไมเป็นม้าดีดกระโหลกจังเลยม้าดีดกระโหลกเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่แบมจะทำให้ดูเริ่มดีดเลยอย่างนี้เหรอเกมแล้วว่าโอเคไม่ได้ว่ารู้ไหมเพราะบางคนบอกว่าป้าแจ๋วป้าแจ๋วป้าแจ๋วหัวโจกมีเขาพูดไม่ผมได้ยินคุณพูดไม่ผมพูดให้ผมซัพพอร์ตได้ผมซัพพอร์ตป้าแจ๋วครับสวัสดีครับผมรักป้าแจ๋วสุดหัวใจเลยครับเอาความจริงมาพูดค่ะเมื่อกี้พูดเสียงดังมากเมื่อกี้ใช่บอกถามดังว่าหัวโจกคือใครตอบอย่างชัดเจนเลยป้าแจ๋วผมได้ยินเสียงแว่วๆไงว่าป้าแจ๋วป้าแจ๋วไหนไหนขยายความหน่อยสิหัวโจกยังไงยังไงเรามาเข้าสู่เกมที่1ของเรากันดีกว่าเลยครับเกมส่งกับข้าวให้ถึงวังแต่ละคนต้องจำชื่อกับข้าวในปิ่นโตที่ต้องไปส่งที่วังพร้อมคาบไข่และขับรถเก็บสิ่งของระหว่างทางก่อนกดกระดิ่งหน้าวังเพื่อบอกเมนูอาหารประจำวันให้ครบใครใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วเรามีรถทั้งหมด1คันแข่งกัน4คนซ้อน4เราจะขี่คอมันไปอ้าวไอเดียดีมากเพราะฉะนั้นพร้อมมั้ยพร้อมครับในเรื่องเนี่ยอาชีพหนูก็เป็นการส่งปินโตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกมแค่นี้กระจอกมากค่ะไม่จริงเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เลยก่อนจะเริ่มเราก็ต้องมีรายการอาหารใช่ไหมคะค่ะปลาท้องโก๋แกงส้มชะอมทอดใส่กุ้งปลาทอดชะอมกุ้งแกงส้มชะอมทอดใส่กุ้งใส่กุ้งส้มตำปูม้าส้มตำปูม้าปลาท้องโก๋แกงส้มปลาทอดปลาทอดน้ำเต้าหู้ส้มตำปั๊มปลาส้มตำปูม้าส้มตำปั๊มไข่เจียวชะอมแกงส้มไหลบัวอย่าพึ่งลืมละพร้อมเริ่มไปแล้วตัวนี้มันมีอะไรเดี๋ยวมันฝุ่นมันฝุ่นขอทิชชู่หน่อยได้ไหมขอทิชชู่ไปเดี๋ยวไมค์กี้โดนเลยสู้เอ้ยมันไม่หล่นเลยอ่ะไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวต้องออกยังไม่ถึงยังไม่ถึงเฮ้ยอยากกินน้ำมาหิวน้ำพอดีเลยอ่ะน้ำกินเลยส
30วิแล้วอุ้ยโมงโมงไม่หวังชนะนี่หว่าเฮ้ยจะจอยโกงกับถอยล้างถอยล้างโกงพี่ถอยถอยถอยไม่โอเคผมยาวเลยครับยาวเลยผมไม่โอเคผมไม่โอเคเฮ้ยหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วรอบนึงรอบหนึ่งวิเวลายังเดินต่อ2วิแล้วอยากได้ช็อตใหม่ค่ะช็อตใหม่น้องทำไมของมันเยอะอย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหมดแล้วจะร้องไห้เอาจริงไหมเราไม่ต้องแกล้งหรอกไม่ต้องแกล้งไม่ต้องแกล้งหรอกอะไรอะโอ้ยใครมันเยอะจังอะไรกันอีกเลยปลาท่องโกแกงส้มชะอมทอดใส่กุ้งส้มตำปูม้าดูแล้วใครยังอยู่ที่อยู่เลยสามนาทีที่เจอผมแน่กี่วินนะคะก็ลองดูถึงผมจะขายาวอาจจะดูเสียเปรียบนะแต่ผมจะทำให้เนี้ยกลายเป็นได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขาครับเดี๋ยวรอดูเลยผมน่าจะเวลาน้อยสุดไข่ไม่ตกแน่นอนรอดูข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงชาเย็นไม่หวานใส่น้ำแข็งแก้วใหญ่ข้าวเหนียวไม่ม่วงชาเย็นไม่หวานชาเย็นไม่หวานใส่น้ำแข็งแก้วใหญ่แก้วใหญ่ไม่หวานใส่น้ำแข็งแก้วใหญ่แกงคั่วไก่ใบชะพลูแกงคั่วไก่ใบชะอมและแรกเลยนะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวม่วงชาเย็นไม่หวานใส่น้ำแข็งแก้วใหญ่แกงคั่วไก่ใบชะพูชะอมนะบอกนะพร้อมยังเหรอเคยเห็นเดอะฟาร์มไหมโดมินิกเรโกร์สามสองไปใส่กะทิเยอะๆโอ้ยหมดขายแล้วเกินโอ้โหผิดเยอะพวกคุณอ่ะโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเกินออกลอยมาเหนื่อยตรงนี้เลยขอถามความรู้สึกอย่ามาอ้อนวอนค่ะแม่ขอถามความรู้สึกหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินอย่ามาคิดถึงแม่คิดถึงแม่โอ้ยไปต่อไปต่อไม่รู้ว่าตอนไหนเนี่ยแน่ไม่รู้เลยทำไมไข่มันเขียวอ่ะไหนความที่นู่นไข่อยู่หลังเหนื่อยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
กินอยู่นี่กินทักเวลายังเดินอยู่นะเดี๋ยวบอกแล้วขายไม่จบหรอกไปนึงขายยังไงก็ไม่จบตอนไหนไอ้โกว่าหน้าแบบเหมือต่อไปได้ไงอ่ะเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเวรกรรมนั้นมีจริงข้าวเหนียวมะม่วงชาเย็นหวานน้อยใส่น้ำแข็งแก้วใหญ่แกงคั่วไก่ใบชะพูโอเคไม่หวานเก่งว่าพี่จูเหนื่อยจริงอ่ะใครจะชนะสภาพเมื่อกี้เดี๋ยวลู่เลยตาต่อไปเป็นของไมกี้ทำไงอ่ะผมมาขอแค่20นี้ก็พอแล้วมีใบขับขี่หรือเปล่าคะมีไหมครับขอตัวใบขับขี่ไม่ครับผมไม่ได้มาครับผมไม่ได้มายึดโอ้ยนี่โรนี้นะสาชีวิรายการอาหารลืมหมดแล้วใช่ป่ะ